สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Ariana Channel นะคะคลิปนี้เป็นคลิปทำนายดวงความรักของชาวธาตุไฟนะคะเมษสิงห์แล้วก็ธนูสำหรับคนรอรักเก่านะคะว่ารักเก่าจะกลับมาไหมในเดือนธันวาคมนี้ความคิดความรู้สึกสถานการณ์ต่างๆและแยกย่อย12ราศีที่เป็นราศีคนรักเก่าของคุณนะคะทั้ง12ราศีเนาะโอเคเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันที่สถานการณ์นะคะความรักของชาวธาตุไฟนะคะสำหรับคนรอรักเก่านะสถานการณ์ความรักของคุณจะเป็นยังไงบ้าง Page of Pentacles นะคะ10ดาบ5ไม้เท้า8เหรียญแล้วก็3ไม้เท้านะคะในที่นี้ชาวธาตุดินค่อนข้างเด่นหรือมีอิทธิพลต่อคุณนะคะมังกรพฤษภหรือกันที่อยู่ในราศีลัคนาหรือดาวศุกร์นะคนเก่าเนี่ยทำให้คุณแบบเจ็บปวดมากเลยนะ10ดาบอาจจะด้วยการหักหลังคุณนะคะทำสิ่งที่เป็นคำโกหกหลอกลวงนะคะหักหลังโดยลักษณะของบุคคลที่3ก็ได้นะคะหรือเป็นคำพูดที่ค่อนข้างจะทิ่มแทงใจฝังใจคุณพอสมควรนะคะแต่เป็นช่วงเวลาที่คุณรู้สึกว่าคุณอยากจะปล่อยวางละคุณอยากจะปลดปล่อยละทิ้งเอาไว้ตรงนั้นหันหลังนะคะทิ้งอดีตเอาไว้ข้างหลังทิ้งความเจ็บปวดเอาไว้ข้างหลังแล้วอยากที่จะโฟกัสเดินหน้าต่อกับชีวิตนะคะจะโฟกัสในเรื่องของการงานหรือชีวิตส่วนตัวของคุณพยายามทำตัวเองให้มีความสุขนะคะหรือพยายามที่จะฮีลิ่งใจตัวเองไม่อยากรอคนคนนั้นแล้วนะคะต่อไปฝั่งคนรักเก่าของคุณสถานการณ์ความรักเขาเป็นยังไงบ้าง7ถ้วย9ดาบโอเคเฮอร์มิต2ไม้เท้านะคะเขาอยู่กับความสัมพันธ์ที่มีตัวเลือกค่อนข้างมากกว่า2คนนะคะมีในลักษณะของตัวเลือกเนาะบวกกับเจอคนใหม่ๆด้วยนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนะคะแต่ถึงแม้ว่าเขาจะมีตัวเลือกเข้ามานะคะแต่ดูเหมือนยังไม่มีใครที่ทัชใจเขาขนาดนั้นเหมือนเข้ามาก็ชอบนะชอบคนนี้คนนั้นก็น่ารักคนนั้นก็หล่อคนนี้ก็สวยนะคะแต่ยังไม่มีใครที่ทัชใจเขาได้ถึงแบบจุดที่เขาจะพออ่ะมันยังเป็นฟีลของการค้นหานะคะค้นหาใครบางคนที่จะใช่แต่ก็รับทุกคนที่เข้ามานะคะขยายความเพิ่มเติมนะคะสถานการณ์ความรักในฝั่งของคุณกับเขานะคะเป็นยังไงบ้างกันแกล้งบริวารประทานพรแล้วก็พิธีกรรมขอขยายใบหนึ่งคุมขังนะคะบางทีอ่ะในความรู้สึกของคุณบางอย่างเหมือนจะอยากที่จะละทิ้งเอาไว้ข้างหลังอยากที่จะปล่อยวางเอาไว้ตรงนั้นแต่บางความรู้สึกมันถูกเหมือนถูกกักขังเหมือนถูกห้อมล้อมหรือถูกยึดติดด้วยอะไรบางอย่างระหว่างคุณกับเขามาก่อนอาจจะเป็นคำพูดคำสัญญานะคะความรู้สึกหรืออาจจะเป็นในเรื่องของความเจ็บปวดร่วมด้วยนะคะค่อนข้างแน่ชัดว่าน่าจะเป็นเรื่องของบุคคลที่3นะที่เข้ามาแล้วทำให้เรารู้สึกว่าเราด้อยค่าเขาทำให้เรารู้สึกเหมือนเราด้อยค่าในความสัมพันธ์นะคะช่วงนี้นะคะจะใช้เวลากับเพื่อนกับสังคมค่อนข้างเยอะน่าจะเป็นสิ่งที่ฮิวใจคุณได้พอสมควรเลย blessing นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประทานพรนะคะให้คุณได้พบเจอกับหนทางใหม่ๆนะคะในสิ่งที่จะดีกับตัวของคุณนะคะต่อจากนี้ไปฝั่งของเขาล่ะคะไกลเกลี่ยนะคะดูสิก็สับรางพอสมควรนะคะเนี่ยแอบคุยกับอีกคนนึงนะคะแอบคุยกับอีกคนนึงหรือมีคนใหม่ๆเข้ามาเป็นความสัมพันธ์ที่บอกเลยว่าไม่ค่อยจะมีความจริงใจเท่าไหร่นะคะดังนั้นความจริงจังมันก็ยังไม่เกิดเช่นกันนะคะก็ฝันดีก็เป็นฟิลที่แบบชิวๆอ่ะชิวๆคือมีใครเข้ามาก็คุยหมดนะคะรับหมดแต่ถามว่ามีใครที่จะทำให้เขาเป็นคนที่ใช่ได้หรือยังก็มองว่าอย่างนะคะเป็นช่วงของการศึกษาดูใจนะคะศึกษาดูใจคุยกันไปทำความรู้จักกันไปเป็นช่วงเวลาที่เขาเพิ่งจะเรียนรู้หรือยังคงเรียนรู้ในเรื่องของหนทางของความรักอยู่นั่นเองนะคะต่อไปเขาคิดแล้วรู้สึกยังไงกับคุณบ้างอยากที่จะติดต่อมาบ้างไหมนะคะทาวเวอร์มันจบไม่ค่อยสวยนะระหว่างคุณกับเขาอ่ะ
มันเลิกลากันไปแล้วมันจบกันไปแล้วมันยุติกันไปแล้วนะคะถามว่าเขาอยากที่จะวนกลับมาไหมมีความคิดอยากที่จะกลับมานะหรืออยากที่จะเป็นลักษณะของการลองแยบๆนะคะลองแบบส่งข้อความมาหรือลองกดไลค์หรือส่งสตอรี่อะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ในท้ายที่สุดแล้วมันก็น่าจะเป็นได้แค่ความรู้สึกนะคะความรู้สึกแล้วก็ความคิดเพราะว่าเขาก็ทิ้งบาดแผลครั้งใหญ่ให้กับคุณพอสมควรถามว่าเขาเจ็บไหมเขาเองก็รู้สึกแย่เหมือนกันนะคะรู้สึกแย่ในเรื่องราวที่เกิดขึ้นแล้วเขามองว่าการปล่อยคุณไปมันน่าจะเป็นอะไรที่ดีกว่าหรือถ้าเขาทักทายมานะคะเขาจะหายไปอีกมันจะแบบมันไม่เชิง on and off อ่ะมันมาทักทายแล้วก็จะหายไปนะคะหายไปเหมือนเช็คความรู้สึกของคุณมากกว่านะคะส่วนฝั่งของคุณคิดแล้วก็รู้สึกยังไงกับเขาบ้างเพจซับสอนสี่ไม้เท้ามีจีเชียนโอ้แปดไม้เท้านะคะแล้วก็สิบไม้เท้าถามว่าในฝั่งของคุณรู้สึกยังไงลึกๆในใจคุณก็รู้สึกว่าแล้วก็ยังคงคิดถึงเขาบ้างคิดถึงเป็นภาพความทรงจำดีๆที่เคยมีมากกว่านะคะส่วนเรื่องราวเลวร้ายต่างๆมันเหมือนคุณแบกความคิดคุณแบกความรู้สึกของเขาเอาไว้เยอะนะคะหรือความรู้สึกที่คุณถูกทำร้ายจิตใจต่างๆเอาไว้ค่อนข้างเยอะแต่ใดๆคือคุณพยายามที่จะบริหารความรู้สึกตรงนั้นเหมือนกันถ้าสามารถวางได้คุณก็อยากจะวางมันลงให้หมดอยากที่จะปลดแอกมันให้หมดเหมือนกันนะคะแต่ก็มันก็ยังลงเหลือนะคะหลงเหลือความรู้สึกบางอย่างให้กับคุณอยู่บ้างนะคะโอเคเกณฑ์การที่เขาจะติดต่อมาหรือกลับมานะคะคิดถึงคุณมันก็มีความเครียดอ่ะมันมีความกังวลอ่ะเพราะเขาเองก็ดูจะรู้สึกผิดกับคุณเหมือนกันนะจากเรื่องราวที่ผ่านมาโอกาสที่จะติดต่อมาก็มีนะคะก็มีอยู่แต่ก็เปอร์เซ็นต์ในเต็มร้อยเนี่ยจะประมาณสัก 70% นะคะที่จะมีเกณฑ์การติดต่อมาเนาะในที่นี้บางคนที่เป็นคนเก่าของคุณยังแบบยังคุ้นคิดนะคะยังคุ้นคิดอยู่เนาะต่อไปนะคะบทสรุปเดอะซันนะไพ่ของการเริ่มต้นใหม่ของการก้าวเดินต่อไปเนี่ยมันค่อนข้างเด่นกว่านะคะค่อนข้างที่จะเด่นกว่าเพราะคนเก่าก็อาจจะกลับมาแบบทักทายแล้วจะทำให้คุณรู้สึกสับสนอีกครั้งแล้วบางคนในที่นี้อาจจะมีกำแพงเรียบร้อยแล้วนะคะกำแพงของการปิดกั้นการบล็อกกันทางโซเชียลหรือปิดกั้นที่ไม่พูดคุยดีกว่าต่างคนต่างแยกย้ายต่างคนต่างเดินในเส้นทางของตัวเองเพราะว่าไพ่ของคุณคือการเริ่มต้นใหม่เด่นชัดมากกว่านั่นเองนะคะในเดือนธันวาคมนี้โอเคไพ่ความรักนะคะ release your ex นะคะ deception ถ้าคนเก่าของคุณเป็นประมาณแบบล็อกแรกนะคะล็อกแรกนะคะพูดยางทำยางนะคะคือไม่จริงใจอ่ะไพ่บอกว่าให้คุณแบบ release เขาไปดีกว่านะคะเหมือนแบบลัดทิ้งเขาไปดีกว่าทิ้งเขาไว้เอาไว้ข้างหลังนะคะเคลียร์อินเนอร์จี้ไม่ว่าจะเป็นตัวคนเก่าของคุณเองหรือเป็นความรู้สึกที่มันยังค้างคายังแบกอยู่ก็ตามขอให้คุณเห็นคุณค่าของตัวเองว่าคุณคู่ควรที่จะได้รับความรักที่ดีและคุณเป็นคนที่ควรค่าที่จะถูกรักเช่นเดียวกันนะคะโอเคต่อไปเราจะมาดูในส่วนของแยกย่อยนะคะแยกย่อย12ราศีราศีใดมีเกณฑ์ที่จะกลับมาบ้างหรือไพ่จะสื่ออะไรระหว่างเขาถึงคุณนะคะเริ่มที่เมษเมษจะกลับมาไหมคะ Empress คนนี้มองว่ามีเจ้าของแล้วนะคะมีเจ้าของใหม่นะคะมีคนคุยใหม่หรือกำลังศึกษาคบหาดูใจถามว่ายังคิดถึงคุณไหมมีบ้างนะคะยังมีคิดถึงคุณบ้างในบางครั้งต่อไปพฤกษภ Wheel of Fortuneคนนี้อยากกลับมานะมีเกณฑ์ที่จะกลับมาแต่อาจจะติดในเรื่องของการปิดกั้นการบล็อกนะคะการบล็อกหรือปิดกั้นทางความรู้สึกความกล้านั่นเองแต่ในใจคิดอยากที่จะติดต่อมานะคะต่อไปเมถุนนะคะ10ถ้วยสำหรับคนนี้เขายังส่องคุณอยู่เขายังรักคุณอยู่มีเกณฑ์ที่เขาจะวนกลับมาเป็นการง้อหรือเป็นการพูดคุยจากตัวคุณนะคะ
ดส่องคุณอยู่เรื่อยๆเลยนะสำหรับคนคนนี้ต่อไปกรกฎ The Sun นะคะการเริ่มต้นใหม่เขามีการเริ่มต้นใหม่นะคะนับหนึ่งใหม่ไปเรียบร้อยแล้วนับหนึ่งใหม่ในที่นี้ไม่จำเป็นว่าจะต้องมีแฟนใหม่นะคะแต่เขาเรียกว่าการ move on แต่ถามว่ายังส่องยังคิดถึงอยู่ไหมก็มีบ้างสำหรับคนนี้นะคะแต่อีโก้เขาค่อนข้างสูงนิดนึงนะคนนี้ต่อไปนะคะสิงห์ you are fortune มีเกณฑ์ทักทายกลับมานะคะมีเกณฑ์ที่จะทักทายกลับมาคนนี้อาจจะช้านิดนึงอาจจะเป็นช่วงกลางหรือสิ้นเดือนโดยประมาณนะคะแล้วก็ต้องบอกเลยนะคะว่าอาจจะคาดหวังอะไรกับตัวคนคนนี้ไม่ค่อยได้เพราะเขาดูจะมีคนเข้ามาแล้วก็หวั่นไหวเป็นช่วงอารมณ์อะค่ะอยากจะทักมาก็ทัก1ชั่วโมงผ่านไปอาจจะแบบไม่อยากทักแล้วอะไรเงี้ยคือความรู้สึกมันแกว่งค่อนข้างเยอะสำหรับคนคนนี้ดังนั้นคาดหวังอะไรไม่ค่อยได้นะคะกับใจเขานะต่อไปกันกลับมาไหมคะสองไม้เท้าสำหรับคนคนนี้มองว่า move on แล้วนะ move on เดินไปข้างหน้าก้าวไปข้างหน้าละทิ้งทุกอย่างเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปตุลเดทนะคะจบแล้วนะคะทุกอย่างจบแล้วสำหรับเขาจบแบบจบปริบูรณ์จบอวสานนะคะ move ออกมาแล้วเรียบร้อยนะคะต่อไปพิจิกKnight of Pentacles โอเคคนนี้ดูจะมีเกณฑ์ที่จะมีการติดต่อหรือเข้ามานะคะเขายังคิดถึงเขายังรู้สึกดีๆกับคุณอยู่เขายังมองว่าคุณยังเป็นคนที่มีคุณค่าสำหรับเขาอยู่นั่นเองนะคะต่อไปธนูมีเกณฑ์กลับมาไหม Knight of Wandsจัสเมนมีเกณฑ์ได้ยินข่าวคราวข่าวสารจากเขาผ่านกลุ่มเพื่อนนะคะมีเกณฑ์ที่จะได้พูดคุยกันผ่านตัวกลางนะคะสำหรับธนูต่อไปมังกรจะได้กลับมาไหมมังกรเดอะฟูลปล่อยแล้วนะคะแล้วก็มีการเริ่มต้นใหม่นะคะกำลังศึกษาดูใจหรือคบหาอยู่กับใครคนใหม่อาจจะมีคิดถึงคุณบ้างแต่ถ้าวนกลับมาจะเป็นในลักษณะที่เอาคุณไปเป็นตัวเลือกนะคะต่อไปกุมกลับมาไหมสองไม้เท้านะคะ move on แล้วนะคนคนนี้ move on แล้วแต่อาจจะมีเกณฑ์การพูดคุยทักทายมาในช่วงของปลายเดือนนะคะอาจจะไม่ได้สานต่ออะไรมากมายนะเป็นการในลักษณะของการสื่อสารหรือเป็นการพูดคุยสุดท้ายนะคะสุดท้ายมีกลับมาไหมเอสับสนเดวิลดูเหมือนจะมีเกณฑ์ที่จะอยากที่จะปรับความเข้าใจกับคุณนะคะมีเกณฑ์จะได้ปรับความเข้าใจกันอาจจะมีพันธนาการบางอย่างหลงเหลืออยู่นะคะหรือมีเรื่องที่ต้องพูดคุยกันสะสางกันในบางอย่างเป็นเรื่องหนี้สินเป็นเรื่องเงินยืมนะคะหรือเป็นเรื่องของบุตรหลานก็แล้วแต่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่ผ่านมานะคะจะมีการเคลียร์ตกลงบางอย่างกันระหว่างคุณกับเขาเนาะโอเคคลิปของธาตุไฟก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ